ิดบ้านพร้อมอยู่คัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพมาแล้วค่ะวันนี้พาคุณมาดูบ้านมือ2ในโครงการพฤกษาวิลเลจ32ดีไลท์ชื่อโครงการชัดเจนนะคะว่าเป็นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ริมถนนโรงเข้าโรดค่ะหรือว่ากำแพงเพชร6ซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางค่ะวิภาวดีตรงสนามบินดอนเมืองก็ได้พหลโยธินซอย87หรือว่าทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกก็ได้อีกเหมือนกันและริมถนนโลเคอลโรดตอนนี้กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตอยู่ด้วยโอ้โหการเดินทางในอนาคตสะดวกสบายอย่างแน่นอนส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณนี้ถือว่ามีครบเลยนะคะเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งโรงเรียนสาธิตมีทั้งโรงเรียนนานาชาติรวมทั้งปากซอยพหลโยธิน87เองก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่แมคโครก็มีหรือถ้าอยากจะเดินเล่นชิลๆวันว่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะอยู่ใกล้นิดเดียวเท่านั้นเองเข้าไปดูบ้านค่ะพฤกษาวิลเลจ32ดีไลท์เป็นโครงการของผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเชื่อถือได้อย่างแน่นอนและที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือบ้านมือ2ที่เราจะมาชมกันค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยโมเดิร์นสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวและบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านแปลงหัวมุมด้วยที่ดินมีมากถึง 85.2 ตารางวาโอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่ชอบปลูกต้นไม้จัดสวนแล้วก็บ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยมีพื้นที่บริเวณบ้านให้คุณได้เล่นให้คุณได้จัดสวนได้อย่างสะใจเลยทีเดียวเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอ้บ้านหลังนี้เขาเตรียมมุ้งลวดเหล็กดัดเอาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็วัสดุภายในบ้านนะคะพื้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นกรานิโต60คูณ60นะคะแล้วก็ไฟที่อยู่ด้านบนไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดเป็นไฟแบบฝังในฝ้าดูเรียบร้อยสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็เลเยอร์การวางพื้นที่ฟังก์ชันของบ้านนะคะก็เป็นโอเพ่นแพลนขนาดใหญ่เลยแล้วสังเกตดูนะคะด้านนี้ตลอดตั้งแต่หน้าจนถึงหลังบ้านเนี่ยเป็นช่องเปิดรับแสงขนาดใหญ่ด้านนี้ห้องครัวไทยค่ะนี่ค่ะทำเป็นห้องไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเราเพียงแค่เติมประตูเข้ามาแค่นั้นเองเราก็สามารถคุกกิ้งทำอาหารได้อย่างสะดวกสบายแล้วและด้านนี้ก็คือห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างจะเห็นว่าฟังก์ชันใช้งานเนี่ยครบทุกอย่างนี่คือประตูที่ออกไปที่ลานจอดรถอันนี้เป็นทางเข้าบ้านอีกจุดหนึ่งนะคะใต้บันไดมีห้องเก็บของเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปดูบนชั้น2ค่ะช่องรับแสงขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีหน้าต่างเปิดได้ด้วยพื้นที่บนชั้น2นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำส่วนกลางและเครื่องที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือระบบสัญญาณการขโมยนะคะที่ติดตั้งไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสเตอร์เบดรูมด้านนี้ค่ะโอ้โหมาสเตอร์เบดรูมค่ะขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวตรงนี้ใกล้กับห้องน้ำอันนี้เป็นประตูจากห้องนอนที่เปิดเข้าสู่ห้องน้ำส่วนกลางได้โดยตรงนะคะภายในห้องน้ำพื้นที่กว้างเลยทีเดียวมีตู้อาบน้ำเตรียมไว้ให้สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าครบชุดทุกอย่างและเราก็สามารถเข้ามาโดยตรงจากมาสเตอร์เบดรูมได้ด้วยถ้าจะอยู่ใกล้ห้องน้ำบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับ Walk-in Closet ได้สบายเลยค่ะเพราะว่าส่วนด้านนี้เราก็สามารถวางเตียงนอนแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีเพราะว่าเขามีวางระบบสายไฟแล้วก็สายสัญญาณต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ติดกับระเบียงขนาดใหญ่มากๆนี่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนที่2ซึ่งได้ความพิเศษนอกจากหน้าต่าง2ด้านแล้วก็ยังมีเบลวินโดเป็นกระจกเข้ามุมตรงนี้ก็ทำให้ห้องนี้ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมด้วยบ้านมือ2ในโครงการพฤกษาวิลเลจ32ดีไลท์ถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะคะหน้าโครงการเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิต
สถานีหลัก6อยู่ใกล้นิดเดียวและตัวบ้านเองที่เราเห็นกันไปสภาพใหม่สวยงามมากๆและราคาก็คุ้มค่าทีเดียวค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่ในความดูแลของ SCB Home Solution ครบครันคุ้มค่าทุกทำเลจากธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยซื้อบ้านที่นี่มีสิทธิพิเศษหลายอย่างค่ะฟรีค่าประเมินหลักประกันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับทรัพย์ที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็ยังได้สิทธิพิเศษในแคมเปญอยู่แล้วรวยด้วยสิทธิในการดูฮวงจุ้ยบ้านกับหมอช้างทศพรศรีตุลาสิทธิในการรับสร้อยคอทองคำพร้อมเทพเจ้าโชคลาภไฉสิงเอี้ยโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่02-777-6872รวมทั้งดูข้อมูลบ้านมือสองหลังอื่นได้ที่ www.byasyam.com แต่ถ้าจะดูวิดีโอที่เป็นบ้านมือสองในทำเลสวยๆแบบนี้ก็ต้องเปิดบ้านพร้อมอยู่คัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพที่ www.youtube.com/tvhomebuyer ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ